มอจะมารีวิวเลนส์โปรเกรสซีฟเอสซีลอในมุมมองทางการแพทย์กันค่ะสวัสดีค่ะหมออุ้ยนะคะแพทย์หญิงวชิราสนธิชัยค่ะวันนี้หมอจะมารีวิวเลนส์โปรเกรสซีฟเอสซีลอในมุมมองทางการแพทย์กันค่ะก่อนอื่นหมอจะพามาทำความรู้จักแบรนด์เลนส์เอสซีลอกันก่อนนะคะแบรนด์เลนส์เอสซีลอเนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะคะซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์เลนส์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดของโลกค่ะและนอกจากนั้นเป็นแบรนด์ที่มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะแบรนด์เลนส์เอสซีลอเป็นแบรนด์แรกที่มีการคิดค้นเลนส์โปรเกรสซีฟแบรนด์แรกของโลกด้วยค่ะและหลายคนคงคุ้นหูกับคำว่าวาลีลักซ์นะคะเลนส์โปรเกรสซีฟวาลีลักซ์ของเอสซีลอเนี่ยมีกำเนิดมาตั้งแต่ปี1959ค่ะหรือกว่า60ปีมาแล้วค่ะเลนส์เนี่ยจะได้รับการทดสอบผ่านมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะรวมถึงมีการทดลองให้ผู้ใช้งานจริงกว่า 12,000 คนค่ะก่อนที่จะออกมาจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาในการคำนวณผลิตเลนส์ด้วยค่ะทำให้แบรนด์เลนส์เอสซีลอเนี่ยมีโครงสร้างกว่า 13,000 ล้านโครงสร้างเพื่อรองรับทุกๆค่าสายตาเพื่อผลิตเลนส์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะก่อนอื่นหมอจะขอแบ่งเลนส์ออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะได้แก่รุ่นสแตนดาร์ดแอดวานซ์แล้วก็พรีเมียมค่ะเลนส์รุ่นแรกค่ะคือรุ่นสแตนดาร์ดค่ะเลนส์รุ่นนี้ค่ะจะประกอบด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลโฟกัสบูสเตอร์ค่ะซึ่งช่วยขยายขอบเขตมุมมองมากขึ้นกว่า 30% นะคะและยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Path Optimizer ค่ะซึ่งช่วยให้คนไข้เนี่ยกวาดตาจากระยะไกลมาใกล้หรือใกล้มาไกลได้ง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเลนส์รุ่นนี้จะปรับแต่งโครงสร้างให้เหมาะสมในทุกๆระยะค่ะช่วยให้ได้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะรุ่นที่2รุ่น Advanced นะคะซึ่งรุ่นนี้จะมีการนำเอาเทคโนโลยีที่หมอใช้ในการทำเลสิกนะคะหรือเรียกว่าเวฟฟอนต์มาใช้ในการคำนวณผลิตเลนส์ด้วยค่ะหรือเรียกว่าเวฟ 2.0 ซึ่งจะทำให้มุมมองเนี่ยคมชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืนหรือคมชัดในทุกๆสภาวะแสงค่ะเนื่องจากมีการคำนวณตามรูม่านตาของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้จะได้ภาพบิดเบือนที่น้อยลงค่ะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Flex Optim นะคะที่ออกแบบมาให้เหมาะกับกิจกรรมของคนในยุคปัจจุบันด้วยค่ะและนอกจากนั้นยังเพิ่มมุมมองการมองเห็นได้มากขึ้นถึง 46% ค่ะและสำหรับผู้ที่มีค่าสายตาสองข้างต่างกันมากๆค่ะยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Binocular Booster ค่ะเพื่อนำตาสองข้างมาคำนวณร่วมกันค่ะทำให้การจับโฟกัสเนี่ยไวมากขึ้นนะคะเหมาะกับผู้ที่ทำกิจกรรมเช่นเล่นกีฬาค่ะเช่นตีเทนนิสนะคะสามารถจับลูกเทนนิสจากระยะใกล้มาไกลหรือไกลมาใกล้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะและรุ่นที่3นะคะหรือว่ารุ่นพรีเมียมรุ่นนี้จัดว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดค่ะเพราะว่าสามารถผสานเอาเรื่องของมุมมองที่กว้างที่สุดและความนุ่มนวลมาใช้ในการผลิตเลนส์ค่ะรุ่นพรีเมียมนี้จะมีเทคโนโลยีทั้งหมดที่หมอกล่าวมาแล้วร่วมกับอีก3เทคโนโลยีด้วยกันค่ะคือ1 Synchron Eye ค่ะเทคโนโลยีนี้จะนำเอาสรีระทั้ง2ตานะคะมาคำนวณรวมกันค่ะซึ่งจะช่วยให้ได้พื้นที่การมองที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะและ2ค่ะ Nan Optic นะคะซึ่งจะมีการคำนวณละเอียดระดับนาโนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยลดภาพบิดเบือนที่ด้านข้างของเลนส์ค่ะและช่วยให้การเคลื่อนไหวเนี่ยง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นเวลาขึ้นลงบันไดนะคะภาพจะนิ่งมากขึ้นค่ะและเทคโนโลยีที่3นะคะที่เป็นไฮไลท์ของแบรนด์เอสซีลอเลยก็คือเทคโนโลยี X10 นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระยะการมองในช่วงแขนนะคะคือระยะประมาณ 40-70 เซนนะคะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถโฟกัสภาพได้ง่ายดายโดยที่ไม่ต้องก้มเงยนะคะทำให้บุคลิกภาพดีขึ้นค่ะและเทคโนโลยีทั้งหมดที่หมอกล่าวมาเบื้องต้นนะคะในการที่จะเลือกเลนส์ที่เหมาะสมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะเช่นค่าสายตาหรือพฤติกรรมการมองเห็นของแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรเข้ามารับการปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรุ่นเลนส์ที่เหมาะสมนะคะ